ตัวจริงคัมแบ็คแห่แชร์คำพูดสรยุทธนี่สี่คนข่าวของแท้คัมแบ็กกลับสู่หน้าจอจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้ 2-3 วันก็สร้าง Impact ระดับประเทศได้อีกครั้งสำหรับสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังโดยตลอดที่รับหน้าที่ดำเนินรายการก็ไม่ทำให้แฟนข่าวที่รอคอยผิดหวังด้วยเนื้อหาข่าวคุณภาพขับแน่นจนพาให้แฮชแท็กเรื่องเล่าเช้านี้ที่ห่างหายจากการติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยมายาวนานกลับมาติดอันดับหนึ่งของทุกช่วงเช้าอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงเช้าของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีประเด็นฮอตร้อนชาเมื่อชาวเน็ตแห่แชร์ประโยคเด็ดของสรยุทธที่พูดถึงเนื้อหาข่าวของรายการที่ถูกยกให้เป็นประโยคฟาดที่สุดแห่งปีว่าขออนุญาตท่านผู้ชมเราไม่มีข่าวทั่วๆไปทะเลาะวิวาทปาฏิหาริย์เพราะประเทศนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าวิกฤตโควิดแฮชแท็กเรื่องเล่าเช้านี้ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com